ีกประเด็นนึงครับเมื่อวานนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์นะฮะไม่รับคำร้องไว้พิจารณาครับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของนายพานุพงษ์ชูรักครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา5วรรค1และเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือไม่นั้นเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นสําคัญครับคุณเก่งคือประเด็นนี้ต้องอธิบายสรุปอย่างนี้ก่อนนะคือเมื่อวานเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านมีคำสั่งออกมาใน2สเต็ปครับสเต็ปแรกเนี่ยก็คืออย่างที่พี่กบว่านั่นแหละคือมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเหตุผลอันเนี้ยไม่รับตีตกแต่ว่าสเต็ปที่2เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขยายความไปถึงว่าตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมครับมีท่านนายกเนี่ยเข้าเฝ้าถวายสัตย์แล้วก็มีการพระราชทานพระราชดำรัสให้ครม.เนี่ยใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศจากวันที่16กรกฎาคมครับผมก็มาถึง27สิงหาคมอันนี้ท่านนายกก็จัดพิธีที่ทำเนียบรับพระราชทานพระราชดำรัสและลายพระราชหัตถ์ครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็สรุปเลยว่าไอ้ประเด็นถวายสัตย์เนี่ยไม่อยู่ในอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบคือไม่มีอำนาจไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรใดๆทั้งสิ้นแต่ไทยเป็นไทยก็คือว่าทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบประเด็นถวายสัตย์ไม่ได้อันนี้ก็คือประเด็นที่2นะแล้วก็แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดจะอธิบายเนี่ยจริงๆมันพอจะเห็นภาพมาก่อนหน้านี้นะเพราะว่าไอ้เรื่องประเด็นถวายสัตย์เนี่ยมีคนยื่นคำร้องหลายเรื่องก่อนตั้งต้นมาอย่างนี้ก่อนมีทั้งคุณศรีสุวรรณทั้งเด็กนักศึกษารามคำแหงทั้งองค์กรต่างๆเนี่ยแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันมีเด็กรามนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้องพานุพงษ์เนี่ยแหละครับก็คือก็ยื่นในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพตั้งต้นมาประเด็นสิทธิเสรีภาพผู้ตรวจรับเรื่องครับส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ากฎหมายศาลรัฐธรรมนูญมาตรา46เนี่ยเขาเขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องสิทธิเสรีภาพครับที่กระทบกับประชาชนแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาอ้างกฎหมายมาตรา47เพราะว่าแม้มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อยกเว้น6เรื่องครับในมาตรา17วงเล็บแรกเนี่ยเขายกเว้นว่าห้ามวินิจฉัยการกระทำของรัฐบาลแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความว่าที่ท่านนายกไปถวายสัตย์เนี่ยเป็นการกระทำของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยก็ตกทีนี้มันจะทำให้การอภิปรายแบบไม่ลงมติในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปไหมคุณพิเศษก็แน่นอนใช่ไหมคือเหมือนพูดก็พูดไปพูดก็พูดมันไม่มีผลทางกฎหมายแล้วนี่ไม่มีผลแต่ก็ยังพูดเขาต้องพูดนะฮะเขาต้องพูดว่าคืออย่างนี้คือตอนแรกตั้งแต่มีคำวิจัยมาเมื่อวานเนี่ยคนเขาก็มองกันว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันไม่มีองค์กรใดที่จะมาตรวจสอบปมถวายสัตย์ได้เนี่ยประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าวันที่18เนี่ยการอภิปรายเรื่องถวายสัตย์เนี่ยมันยังเดินหน้าต่อไปได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีองค์กรใดต้องตรวจสอบได้แล้วนี่แต่ก็องค์กรก็นี่ไงก็เขาตรวจสอบกันเองในสภาไงก็คือไอเนี่ยก็คือมันมีการตีความมาก่อนเมื่อวานแต่ว่าถ้าเกิดตรวจสอบได้ก็ต้องรอดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะปรับแผนยังไงคือมันอย่างนี้อาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมายให้มีการบังคับให้ท่านนายกหรือรัฐบาลทำอย่างไรแต่อาจจะมีผลในทางเรียกว่าทางการปฏิบัติอะว่านายกจะรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงต่อไปหรือไม่นะฮะจะไปขอพระทานอภัยโทษหรืออะไรยังไง ก็ประมาณนั้นก็คือสรุปแล้วเนี่ยมันชัดเจนตอนเช้าแหละว่าทางท่านชวนหลีกภัยเนี่ยก็ยืนยันว่าไอ้กระบวนการเปิดอภิปรายเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกเรื่องจริงๆเนี่ยมันต้องมีที่ลงไงถ้าเกิดว่าทุกเรื่องมันไม่มีที่ลงก็คือว่ามันมีบางเรื่องที่ยกเว้นตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดขัดจากหลักคือก็ไม่รู้จะพูดกันไปทำไมใช่ไหมฮะนี่ฮะอ่ะนะครับมาอีกประเด็นนึงก็แล้วกันนะครับประเด็นพักเล็กนะครับพักเล็กที่เมื่อวานนี้คุณพิเชษฐ์สถิรชวาล นะครับหัวหน้าพักประชาธรรมไทยนะวันก่อนเนี่ยนะที่แถลงข่าวขอแยกตัวแล้วล่ะประเด็นเรื่องเลี้ยงคนเลี้ยงลิงกินกล้วยอะไรเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับท่านนายกก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแกก็ไม่ได้พูดนะปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะแล้วก็ทำเป็นไม่ได้ยินแต่คนที่พูดก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ครับก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐครับโอเคฮะก็จริงๆตอนนี้ดูทรงแล้วเนี่ยทางคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปคุยกับทางคุณพิเชษฐ์ทีนึงแต่ว่าดูทรงเนี่ยก็รวนเหมือนกันนะคล้ายๆว่าเสียกระบวนทัพเหมือนกันนะเพราะว่าเสียงมัน
หายไป1นี่เสร็จนะล่อยหลอไปเรื่อยๆวันก่อนคุณพิเชษฐ์ไอ้ศาลพัทยาอีกพันตำรวจโทไวโพสต์อีกที่โดนพิพากษาอีกใช่ใช่เรื่องนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็คุณพิเชษฐ์ก็บอกว่าตอนนี้สบายใจแล้วนะฮะมาเป็นฝ่ายค้านอิสระมาอยู่กับพี่เต้นี่แหละนะฮะก็นี่ฮะแล้วก็เห็นพี่ฮะพี่เต้ก็ยืนไปแถลงข่าวเขาด้วยเนี่ยนะครับคุณกิจคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะครับก็เล่าคณิตศาสตร์ให้ฟังบอกว่าตอนนี้รัฐบาลหนักฮะเสียงปิ่มน้ำแน่นอนก่อนหน้านี้มี254เสียงครับ254เสียงนี่คือเยอะของเขาแล้วนะคือมันฉิวเฉียดมากทีนี้ฮะหักประธานสภารองประธานสภาเวลาจะยกมือที่ยกกันได้ไม่ได้เนี่ยนะรวมถึงหาไป3หาตัวเองอีกนะแล้วก็ไหนจะล่าสุดคุณพิเชษฐ์อีกแล้วก็คุณไวพจน์อีกนะที่ถูกศาลสั่งจำคุกเนี่ยนะหายไปแน่นอนแล้วเห็นว่าจะมีอีกหลายพรรคเดินตามมาด้วยฮะก็อย่าประมาทเพราะว่าอย่างที่ว่าอะไรไม่ค่อยเห็นในยุคก่อนอาจจะเห็นยุคนี้อาจจะเห็นรองประธานสภามายกมือโหวตในสภานะเอาจริงๆแน่นอนเพราะว่าเสียงมันก้ำกึ่งขนาดนี้เนี่ยก็มีผลใช่ไหมไม่ต้องคำนึงถึงมารยาทกันแล้วนะเพื่อความอยู่รอดโอ้ยจะมารยาทอะไรนะฮะนะฮะมารยาทดีแต่อยู่ไม่รอดนี่เสร็จฮะนะครับประเด็นนี้ครับประเด็นวางหมัดวางมวยกันในพรรคเพื่อไทยนะครับกรณีคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยนะฮะถูกคุณณวัฒน์เตาะเจริญสุขสสขอนแก่นนะตบกระบาลอุ้ยตบศีรษะนะฮะเขาแจ้งความว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้เห็นว่าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลยนะคุณโจยุทธพงศ์เนี่ยแล้วก็ให้แพทย์สแกนสมองเลยนะก็เดี๋ยวโอ้โหแต่ว่าจอมแฉนี่โดนเลยนะโดนสวนเลยนี่ฮะคุณณวัฒน์เขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องไอ้ประเด็นที่ว่าทางด่วนอะไรเนี่ยนะที่ขัดแย้งกันในกรรมธิการเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันเรื่องที่แกไม่พอใจที่สุดก็คือว่าคุณณวัฒน์เนี่ยไปเสนอตัวเป็นประธานกรรมธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคแต่คุณโจ้ยุทธพงศ์มาพูดจาดูถูกเหยียดหยามประมาณว่าไม่มีความสามารถเป็นได้หรอกประธานกรรมธิการนี่ก็เลยรู้สึกว่าถูกสบประมาทอ่ะแล้วก็จะเรียกไปเคลียร์กันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะพลาดไปโดนแล้วที่บอกว่าไปโดนลูกหลงไปโดนคุณประเสริฐจันทระรวงทองเนี่ยถูกชกเบ้าตาเขียวเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้นก็วันก่อนยังเจอก็เบ้าตาก็ไม่ได้เขียวอะไรแกพูดอย่างนี้โอ้โหนวัตฮะนี่นะ